็ปลายเบ็ดจะมาอยู่ตรงหัวมันพุ่งมันลอยตัวกินเนี่ยสายเดินแล้วนะเดี๋ยวคันเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะได้แล้วตะกุ้งได้ตัวแล้วครับผมจะมี2แบบนะครับผมแล้วก็เป็นคันไม้ไผ่ไม่เห็นดิ้นนะแต่ตึงเฮ้ยดิ้นๆๆๆๆขยับสวัสดีพี่ๆนะนะและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับช่องทัศน์ฟิชชิ่งนะครับผมเปิดคลิปในรถเลยนะครับวันนี้ครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยครับผมไปลงเรือนั่งตกกุ้งนะครับนั่งตกกุ้งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตอนนี้4:45 นะครับก็เดี๋ยวถึงหมายลงเรือแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หมายตกกุ้งเราเลยนะครับผมไปตามรุ่นด้วยกันครับคืนนีครับตอนนี้มาถึงหมายตกกุ้งแล้วนะครับผม5:30ครับแดดยังร้อนอยู่เลยครับวันนี้มากับนักกุ้งครับผมนักกุ้งจัดไว้แล้วครับวันนี้ลงไว้แล้ว1 คันไปคันไหนเลยเนี่ยฮะวันนี้ล่ะเราจะลง4 คันก่อนครับเหยื่อที่ใช้วันนี้เป็นติ๊กนั่นแหละเอาเลยล่ะเนี่ยเราคอยดูทุนนะปลาแล้วเพิ่งลงนะครับคันนี้เดี๋ยวให้ดูทุนแต่ตรงที่จริงๆสายเดินจับคันค่อยๆยกเลยยังหรือเปล่าน่าจะปลาเงียบไปแล้วนะครับผมเราใช้เป็นเหยื่อกุ้งฝอยนะครับวันนี้เดี๋ยวลองลง4คันก่อนนะครับมาตามรุ่นไปด้วยกันนะครับกับการตกกุ้งครั้งแรกนะครับวันนี้เหลือหรือเปล่าให้ดูหน้าหมายเรานะครับนี่เป็นท่าลงของนะครับผมท่าเก่านะลงอะไรบ้างนะปูนปุ๋ยพวกปูนพวกปุ๋ยนะหน้าหมายก็ประมาณนี้ย้อนแสงอยู่ครับช่วงนี้ใช่ไหมเนี่ยจับคันจับโคนอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยลงแล้วก็ดูปลายปูนครับมันจะตึงๆหน่อยแล้วก็ค่อยยกอย่างเงี้ยถ้ากุ้งกินมันจะมีน้ำหนักวิธีเกี่ยวเหยื่อครับจะหักขาเล็กๆบีออกใช้มือบีออกครับเพราะออกนะครับแล้วก็มือไปนิ้วเรากดตรงหัวมันเราจะเอาตรงหัวมันไว้เนี่ยครับกุ้งมันจะจับตรงนี้ก่อนนี่คือหัวมันที่เราบีออกมาเวลาเกี่ยวก็เกี่ยวของโคนหางมันเข้าไปแล้วก็ปลายเบ็ดจะมาอยู่ตรงหัวมันที่เราปอกไปจะพอดีนี่ครับประมาณนี้นะครับวิธีเกี่ยวเหยื่อตกกุ้งนะครับนักกุ้งนะครับแนะนำการเกี่ยวเหยื่อแล้วก็มาสอนผมตกเลยครับวันนี้ มาตามลุ้นไปด้วยกันครับติ๊กๆๆไงนะเนี่ยกุ้งมันลอยตัวกินเนี่ยสายเดินแล้วนะเดี๋ยวคันส่งปลายตึงๆเนี่ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยได้แล้ว
ตะกุ้งได้ตัวแล้วครับผมมีกล้ามมาลุ้นกันมาลุ้นกันมีกล้ามจริงเหรอจริงมีกล้ามขีดกว่าๆต้องมี2ขีดเฮ้ยโอ้ยมาแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ยตื่นเต้นเลยครับโอ้โหตัวสวยเลยกุ้งกล้ามระวังนิดสุดยอดครับนักกุ้งครับนักกุ้งตัวสวยเลยอ่ะเพิ่งตกกันโอ้10นาทีนะครับผมได้ตัวเลยครับโอ้แน่นอนครับนักกุ้งสุดยอดมากครับวันนี้ลุ้นกันต่อครับลุ้นกันต่อผมจะมีแต้มหรือเปล่าคันตกกุ้งของนักกุ้งนะครับที่นักกุ้งใช้ครับด้ามทำเองนะครับทำมือนะครับผมแล้วก็ซื้ออันนี้เขาเรียกแบงค์เปล่าครับแบงค์เปล่านะครับผมมาเหล่าดำใส่มาเหล่าดำใส่เอานะครับจะมี2แบบนะครับผมแล้วก็เป็นคันไม้ไผ่แบบเพียวๆเลยนะครับผมนี่ข้างๆผมนี่นะครับคันไม้ไผ่ให้ดูคันครับประมาณนี้ลืมบอกตอนเกี่ยวเหยื่อนะครับแต่ขอเบ็ดใช้เบอร์2เนาะนี่นะครับเบอร์2นะครับแต่ขอเบ็ดนี่ครับลักษณะก็เป็นอย่างนี้แล้วแต่ทรงใครถนัดแล้วก็พันตะกั่วเนี่ยตะกั่วฟิวนะครับพันตะกั่วฟิวประมาณนี้ครับอันนี้ยาวประมาณเท่าไหร่นะนักกุ้งไอ้คันเบ็ดเมตรเท่าไหร่นะอันนี้มันเมตร 70เมตร70นะครับผมประมาณนี้ความยาวนะครับของคันเห็นไหมถ้ามันกินนักกินอย่างเงี้ยยกใครทันแค่เดียวนั่นแหละเมื่อกี้คันกินนะครับแต่ปล่อยเหยื่อไปก่อนนะครับผมเนี่ยคันที่นะคันในนะฮะคันในที่อ่ะเดี๋ยวเขาจะดีเลยเราต้องสังเกตทุ่นนะครับอาการทุ่นนะครับที่นักกุ้งแนะนำบอกมานะครับผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับผมต้องได้สักตัวก่อนครับถึงจะเข้าใจอย่างนี้ต้องมาบ่อยๆเลยไม่แน่ใจว่าในกล้องจะเห็นทุ่นหรือเปล่านะมีทุ่นอยู่อันนี้เพิ่งโยนเหรอเพิ่งโยนโอ้โหตกใจหมดสายมันเดินนะเนี่ยจับจังหวะไม่ได้โอ้ยเยี่ยมนี่เลยไปต่อได้มั้งนะใช่ปะได้ตอนนี้ 6:40 นะครับผมเราขยับหมายกันมาอีกหน่อยครับตอนแรกเราอยู่จุดนู้นครับขยับมาลงตรงนี้บรรยากาศยามเย็นครับผมเดี๋ยวมาตามลุ้นกันต่อครับตึงอ่ะตึงอ่ะไม่เห็นดิ้นนะแต่ตึงเฮ้ยดิ้นค่อยยกเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยดิ้นจะหลุดไปเฮ้ยยกอ่ะเร็วอุ้ยไปมาแล้วครับผมไม่เหี่ยวแล้วโอ้ตัวแรกในชีวิตครับดึงสายไม่ได้ส่งเลยนะครับดีนะครับนักกุ้งบอกนะครับโอ้โหได้ตัวแล้ววันนี้มันจะตกหนาวดึงเหมือนปลาเลยครับโอ้ประสบความสำเร็จแล้วครับผมตกกุ้งครั้งแรกสุดยอดครับผมหุ้ยแรงไปหรือเปล่าวะหลุดใช่ไหมโอ้โหตกใจเฮ้ยกูกินตกใจอ่ะโอ้เสียดายว่ะคือมันอันนี้เลยเมื่อกี้
นี่วัดแรงไปใช่ไหมตกใจแล้วล่ะใช่โอ้เสียดายเลยไม่อยู่ครับไม่อยู่เดี๋ยวเอาใหม่ครับตอนนี้ทุ่ม40นะครับผมน้ำขึ้นช่วงประมาณทุ่มนึงนะครับผมน้ำแรงมากครับผมเงียบไปเลยนะครับกุ้งเพราะว่าถ้าน้ำขึ้นแรงอย่างนี้กุ้งไม่ค่อยกินอยู่แล้วนะครับผมจากที่นักกุ้งบอกมานะพอมีผลงานให้รับชมกันนะครับสำหรับการตกกุ้งครั้งแรกนะครับผมก็เดี๋ยวไปรับชมผลงานกันข้างบนอีกทีนะครับผมเพราะตอนนี้แสงสว่างไม่พอนะครับติดนะสรุปผลงานนะครับนี่มาสรุปผลงานที่บ้านเลยนะครับวันนี้รอดแห้วครับพอได้ตัวครับประมาณนี้ครับคลิปนี้